คุณผู้ชมครับฟังข่าวนี้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนทางใต้ซึ่งได้มีการใช้ถนนพระราม2เนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาล่องนะฮะโดยข่าวนี้ครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับหรือว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์ก็ได้เปิดเผยว่าจากการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะครับที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้เส้นทางถนนพระราม2สัญจรไปมานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นี่แหละนะฮะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีบัญชาว่าภายในปี2568นี้นะครับถนนพระราม2จะต้องแล้วเสร็จนะฮะเพราะว่าถนนเส้นนี้ได้มีการก่อสร้างมาแล้วก็มีการซ่อมบำรุงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2513จนถึงขณะนี้ก็50ปีนะฮะดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็จึงสั่งการว่าภายในรัฐบาลนี้นะครับในภายในปี2568เนี่ยถนนพระราม2จะต้องแล้วเสร็จโดยการกำกับดูแลของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถนนเส้นนี้จะต้องแล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวใต้ข่าวดีของคนที่ใช้ถนนพระราม2สัญจรไปมานะฮะถ้าว่าเราสังเกตหรือว่าถ้าว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ที่เดินทางบ่อยๆนะฮะเดินทางโดยรถยนต์บ่อยๆถนนพระราม2มันใช้เวลาสร้างนานจริงๆนะครับดังนั้นการที่ทางโฆษกรัฐบาลนะครับคุณชัยวัชรงค์ได้ออกมารับปากนะฮะบอกว่านายกบอกว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ก็คือปี2568ก็จึงเป็นข่าวดีของพี่น้องที่ใช้ถนนพระราม2ครับ